ฝนตกน้ำท่วมช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนได้รับผลกระทบจากการขับรถฝ่าน้ำท่วมคำถามที่ตามมาก็คือมีแอ่งน้ำบนท้องถนนเนี่ยรถยนต์ขับมาฟิ้วแอ่งน้ำกระเด็นโดนคนเดินถนนมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่อย่างไรติดตามฟังให้จบสวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับพบกับผมทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับวันนี้นำสาระดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับกรณีของการขับรถบนท้องถนนช่วงหน้าฝนช่วงพายุเข้าก็ต้องทำใจหน่อยน้ำท่วมขังรถวิ่งมาเรารอรถเมย์อยู่รถคันอื่นวิ่งมาฟิ้วกระเด็นขึ้นมาอย่างเมื่อวานนี้นะครับที่อสมทน้ำท่วมน้ำรอการระบายวิ่งมาก็ปรากฏเม็ดน้ำมันท่วมสูงนะมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ริมทางรถวิ่งมาน้ำก็เกิดเป็นคลื่นก็ตีรถมอเตอร์ไซค์ล้มกันระเนระนาดเลยคำถามก็คือการขับขี่รถในลักษณะแบบนี้มีความผิดทางกฎหมายหรือไม่วันนี้ครับผมพามาดูกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพ.ร.บ.จราจรทางบกมาตราที่43อนุที่8ขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นนะฟังไว้ให้ชัดนะครับมีแอ่งน้ำไม่สน7สน8อะไรเลยขับมาฟิ้วน้ำกระเด็นแยกเป็นโมเสสเป็นโมเสสแยกน้ำปรากฏว่าคนด้านข้างที่ยืนรอรถเมล์รถบรรทุกอะไรก็เปียกกันหมดไอ้อย่างเงี้ยนะครับไม่ควรทำมันมีกฎหมายดูแลนะครับขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นนอกจากนี้นะครับเมื่อคนอื่นเขาทรัพย์สินเสียหายแล้วเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับบอกเอาไว้เลยครับว่ามาตราที่439บุคคลผู้ใดจำต้องคืนทรัพย์อันผู้อื่นต้องเสียไปเพราะการละเมิดนั้นยังต้องรับผิดชอบถึงการทำให้ทรัพย์นั้นถูกทำลายลงเพราะเหตุอุบัติเหตุด้วยคือไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามในทางแพ่งนะครับการที่เราไปละเมิดเขาเนี่ยขับรถทำให้น้ำมันกระเด็นไปโดนคนอื่นเขาที่เดินอยู่บนฟุตบาทเนี่ยแล้วเปียกเนี่ยต้องจ่ายค่าเสื้อผ้าค่าซักรีดค่าทำผมค่าทำหน้าให้เขาด้วยนะครับค่าทรัพย์สินเขาเสียหายอ๋อสมมติว่าสมาร์ทโฟนพังคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพังค่าซ่อมก็เป็นแสนหรืออาจต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เขานะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยครับวันนี้ครับฝากกันไว้ขับรถใช้ถนนระมัดระวังด้วยแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การอุบัติเหตุเกิดได้เสมอครับถ้าเราไม่ระวังกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจทนายคู่ใจไว้ไม่พลาดทุกสาระดีๆ